ที่จังหวัดอ่างทองไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับสำหรับเจ้าแม่เท้าแชร์ที่ไปหลอกวงแชร์กว่า10วงมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทล่าสุดทางลูกแชร์แจ้งจับแล้วครับลูกแชร์กว่า10รายนะครับนำหลักฐานแสดงให้กับทีมข่าวดูหลังถูกเจ๊นอเท้าแชร์และเจ้าแม่เงินกู้รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองโกงเงินจากวงแชร์นับ10วงมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าเอาเงินมาเล่นแชร์เพราะอยากจะเก็บเงินก้อนแต่กลับถูกโกงนอกจากนี้เจ๊นอยังชักชวนระดมทุนในการเอาเงินไปปล่อยกู้ด้วยโดยให้ดอกแพงมากมือละ 5,000 บาทจะได้ดอก 7,500 บาทภายใน15วันแรกๆก็จ่ายเงินตรงเวลานะครับแต่ระยะหลังๆเจ๊นอไม่ยอมจ่ายเงินบอกว่าไม่มีหากใครอยากได้เงินคืนก็ให้ไปฟ้องเอาทำให้ลูกแชร์หลายคนเดือดร้อนอย่างหนักโดยกลุ่มผู้เสียหายกว่า20คนเตรียมเข้าแจ้งความกับตำรวจปอส.เพื่อดำเนินคดีกับเจ๊นอคนนี้นะครับ